ครับทุกท่านนี่คือรายการ NAS News ครับเป็นรายการรวบรวมข่าวสารวงการเกมในรอบสัปดาห์มาอัปเดตความเคลื่อนไหวข้อมูลและรวมไปถึงวันจำหน่ายซึ่งจะทำให้ทุกท่านไม่ตกข่าวกันนะครับข่าวแรกกับข่าวของต้นตำรับเกมสยองขวัญชื่อดัง Resident Evil ที่จะมีการนำเอาภาคเก่ามาปรับปรุงภาพให้สวยขึ้นโดยนำเอาภาคที่1ที่เคยถูกลงไว้เมื่อสมัย Nintendo GameCube โดยใช้ชื่อว่า Resident Evil HD Remaster ซึ่งจะลงให้กับเครื่อง PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360และ PC ครับโดยตัวเกมนั้นจะวางจำหน่ายในช่วงต้นปี2015และในส่วนของเครื่อง PlayStation 3และ Xbox 360นั้นวางจำหน่ายก่อนช่วงปลายปี2014นี้ครับข่าวที่2กับข่าวเกมต่อสู้ตัวใหม่จากค่าย Sega กับ Dengeki Bunko Fighting Climax ซึ่งจะลงให้กับเครื่อง PlayStation 3และ PlayStation Vita โดยจุดเด่นที่น่าสนใจของเกมนี้คือการนำโอตัวละครจากการ์ตูนอนิเมะชื่อดังหลายๆเรื่องมาลงสนามบู๊กันแบบสะใจอาทิเช่นคิริโตและอาซินะจากซอร์ดอาร์ตออนไลน์มิสกะจากอินเด็กซ์เรลกันไทกะจากโทราโดระและอื่นๆอีกมากมายซึ่งจะวางจำหน่ายในวันที่13พฤศจิกายนนี้ครับข่าวที่3กับข่าวคราวของเกม Super Hero Generation ที่จะลงบนเครื่อง PlayStation 3และ PlayStation Vitaโดยตัวเกมนั้นเป็นแนววางแผนเหมือนกับซูเปอร์โรบอทซีรีส์แต่ต่างกันตรงที่มีการนำตัวละครจากซีรีส์ฮีโร่ญี่ปุ่นชื่อดังเช่นอุลตร้าแมนและมาสไรเดอร์รวมไปถึงหุ่นรบกันดั้มจากซีรีส์ต่างๆมาให้เล่นกันโดยตัวเกมนี้จะวางจำหน่ายทั้ง2รูปแบบนั่นคือแบบแผ่นเกมปกติและแถม OST พิเศษให้อีก20เพลงสำหรับเกมนี้ด้วยซึ่งจะวางจำหน่ายในวันที่23ตุลาคมนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นครับข่าวสุดท้ายสำหรับเกมที่ Exclusive อย่าง Rise Sun of Rome จากเครื่อง Xbox One ซึ่งตอนนี้ไม่ได้เป็นเกมสุด Exclusive ของ Xbox One อีกต่อไปเมื่อ Crytek และ Deep Silver ได้ประกาศให้เกมนี้พอร์ตลงบนเครื่อง PC ด้วยซึ่งทีมงานได้บอกว่าเวอร์ชั่น PC นี้จะนำเอา DLC ทั้งหมดที่เคยลงในเครื่อง Xbox One แพ็คมาให้ในชุดเดียวกันและแสดงผลในระดับ 4K ซึ่งถือว่าคมชัดที่สุดในชั่วโมงนี้อีกด้วยตัวเกมจะวางจำหน่ายในปลายปี2014นี้ครับและนี่คือข่าวสารประจำสัปดาห์ที่ทาง NAS News ได้นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันครับท่านใดต้องการแนะนำข่าวสารติชมหรือพูดคุยกับทีมงานได้ที่ facebook.com/nasproject หรือ subscribe ที่ช่อง YouTube ช่อง NAS Game Channel ได้ครับและช่องทางใหม่ Google Plus ที่ Plus NAS Project ก่อนจากกันเรามีเพลงประกอบจากเกม Monster Hunter 4G ซึ่งจะลงบนเครื่อง TDS มาฝากกันด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับข่าวสารในรอบสัปดาห์ครั้งหน้ากับ NAS News ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณและสวัสดีครับ